ดีทุกคนเนาะเปิดมาเจอกับควันไส้วอล์กอีกแล้วมื้อนี้สิไปไสน้องนางไปส่งเครื่องเมื่อไทยไปส่งเครื่องเมื่อไทยนั่นเองปกติแล้วถ้าสิไปส่งเครื่องเมื่อไทยเฮากับน้องนางก็ต้องได้เดินทางไปที่ส่งเมฆแล้วข้ามไปส่งอยู่ไปสนีส่งเมฆแต่ว่าช่วงนี้โควิดระบาดหนักเนาะก็จำกัดบ่ให้คนออกนอกประเทศเข้าประเทศแต่ก่อนยังว่าพ่อไปไล่อยู่แบบคนที่เขาจะรู้จักนะก็สามารถไปส่งเครื่องได้อยู่แต่ว่าส่วนบ่ได้เลยนะจ๊ะมื้อว่านี่ยังไปเจอบริษัทรับส่งเครื่องมาลาวแล้วก็ออกไปไทยเนาะก็เลยว่าไปสอบถามเพิ่นมื้อนี้ก็ได้สิเอาเครื่องไปส่งเนี่ยเครื่องเฮาก็สิประมาณนี้จักโล13โลบ่ถึงปานนั้นเนาะประมาณโล2โลนี่แหละเอาโอเคเนาะเดี๋ยวสิไปฮอดบริษัทเดี๋ยวสิถ่ายเบิ่งเพราะว่าบ่ชื่อว่าซื้อบริษัทเขาจะซื้อไว้อย่างว่านี่ยังกายซื้อบ่ได้เบิ่งซื้อบริษัทไปสอบถามซื้อฮอดพุ่นแล้วสิถ่ายเบิ่งบริษัทก็อยู่บ่ไกลบ่ไกลดอกอยู่แถวบ้านนี่แหละอยู่หลัก7บ้านพัฒนาเมืองปากซี่โอเคเนาะเดี๋ยวเฮาสิเดินทางไปก่อนโอเคเนาะทุกคนตอนนี้เฮาก็เดินทางมาฮอดบริษัทส่งของแล้วเดี๋ยวเฮาสิขอตัวไปส่งเครื่องก่อนเนาะบริษัทเขาจะชื่อว่าธนาโลจิสติกเดี๋ยวเฮาสิขอตัวเข้าไปข้างในก่อนนะจ๊ะเอาเครื่องหรอมาส่งเครื่องส่งเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้เฮาก็มาอยู่ที่ห้านเครื่องเขียนเพราะว่าสิมาซื้อกระดานไปให้เด็กๆทํางานอยู่ในบ้านอันนี้ก็สิเป็นบินค่าส่งที่เฮาไปส่งเครื่องอยู่ที่บริษัทโลจิสติกสิริวัฒน์นะคะบ่แพงซํานี้ถือว่าโอเคอยู่เนาะเอาโอเคเนาะเดี๋ยวสิเลือกซื้อกระดานเพราะว่าเพิ่นอยากได้กระดานเขียนนะเพราะได้ไปสอนกันยามที่เลิกมาจากโรงเรียนแล้วอาศัยแต่ครูหลายก็บ่ได้เนาะพ่อแม่ต้องซอยกันว่าสิซื้อกระดานซอให้ก็บ่ซื้อหรอกเพิ่นว่าเพิ่นก็อยากได้กระดานซอแหละแต่ว่าสิซื้อเป็นกระดานเฟิร์ตเอามันจังบ่ไงซอนะราคามันก็บ่แพงหรอกเท่ากันกับกระดานเขียนนี่แหละตัวนี้มันสิใส่ดีบ่นู่นน่ะได้ได้โอเคกันนึงเท่าไหร่นี่5,000 6,000 หาเป็นล้อบ่มีบ่มีคือกันเด้อ๋อเอาล้อนึงโอเคเอาเฟิร์สเขียนล้อนึงแล้วก็เอาอันนี้อันนึงเนาะตอนนี้เฮาก็พาน้องนางมาต่อที่อยู่ไสอีโอ้เป็นชิปมอไปหยังมากินซาบูอยากมีคนเคียงคู่ควงแขนไปกินซาบูซื้อเรียบร้อยเนาะสําหรับกระดานแล้วก็เฟิร์สเขียนแต่ว่าฝากไว้อยู่ห้านเขาเจ้ามื้ออื่นจังสิจ้างรถ3ล้อแล้วก็เอาไปฝากเมื่อวานเพราะว่าถือเมื่อบ่ได้แน่นอนกระดานมันใหญ่แต่ว่าตอนนี้ก็สิพาน้องนางไปกินสบู่อยู่ในห้องน้ําก่อนคนละสบู่แล้วสิเบิ่งเป็นไงออกมาแต่หมอใหม่ๆเนาะมันก็ฮ้อนเด้อเก็บพวกไปเอาอีกดิเอามาใส่ดิ
สิเขาเปล่ากันนะครับวันนี้เฮาเลี้ยงน้องนางโดยเฉพาะจัดพิเศษสำหรับเพิ่นนะคะซาบูอ่ะจัดไปโอ้โหเบิ่งแต่หน้าก็ฮู้แล้วว่าฮ้อนหลายบ่แม่นฟินแล้วฮ้อนแซ่บบ่แซ่บกินได้หลายเอาอีกดิเอาเบิดหันลูกบ่กินน้ำหรอกเพราะว่ากำลังหายตั้งแต่ป่วยใหม่ๆนะคะเดี๋ยวมันสิท้องท้องอีกเดี๋ยวใส่น้องนางโซ่กินสบู่แบบสุดพิเศษนะคะเอาลองเบิ่งโอ้จุ่มให้มันซุกๆเนี่ยเด้อซุกได้บ่เอาคำใหญ่ๆโอ้โอแซ่บหลายเลยตอนนี้เฮาก็ออกจากห้างซาบูแล้วเรียบร้อยแต่ว่าไปไล่หมวกมาเอาไว้มืออื่นเนาะเดี๋ยวสิเอากระดานไปส่งใส่รถโดยสารประจำวันฝากมาให้เล็กๆขึ้นงานเพราะว่าเฮาคือสิบ่ทันได้กลับบ้านแต่ว่าถ้ากลับบ้านก็ถือกลับบ่ได้แน่นอนกระดานเนาะเอาไว้เจอกันมืออื่นก็แล้วกันนะจ๊ะสื่อแนวลึกนะ
ากรถสามล้อมาเอา